จะให้คุณผู้ชมเนี่ยเปิดเรื่องด้วยความฟินของณเดชน์ยาย่ากันก่อนเลยค่ะเมื่อวานนี้เนี่ยนะคะเราก็ได้นำเสนอไปว่าน้องนะคะน้องทั้งคู่เนี่ยก็ได้ไปทำบุญกันใช่ไหมกับครอบครัวแล้วก็แฟนคลับค่ะได้ไปทำบุญทอดพระป่าที่วัดเขากระดาษจังหวัดฉะเชิงเทราซึ่งเป็นการนำเงินทำบุญนะคะจากครอบครัวแล้วก็แฟนคลับร่วมกันแล้วกว่า2,100,000 บาทเลยทีเดียวค่ะไปบูรณะสร้างห้องสุขาจำนวน7 ห้องโดยสร้างเสร็จไปที่เรียบร้อยแล้วแน่นอนหลังจากที่ทำบุญเสร็จทั้งคู่ก็ได้ให้สัมภาษณ์ถึงความรู้สึกค่ะที่ได้ไปร่วมทริปเที่ยวฝรั่งเศสกันรวมถึงประเด็นการลงรูปคู่ Instagram รวมถึงประเด็นการมือลั่นของณเดชน์รวมถึงประเด็นการลงรูปคู่ปั่นจักรยานของย่าด้วยนี่รัวๆเลยถามมาให้เรียบร้อยแล้วไปฟังกันค่ะแปดล้านพอดีเลยถามว่าอยากได้อะไร ก็ต้องให้เพราะว่าเกิน 80% ขอสิ่งนี้ค่ะ เลือกงานเนี้ยไม่ชอบอันนี้ที่สุดอยู่แล้วค่ะ ผิดแอคเคาท์ก็เลยรีบลบจะลงกี่เลยฮะอันนั้นจริงๆไม่ใช่อันนั้นเป็นไอ้วิชวลไทยคิดเป็นแบบที่แบบทำไว้สำหรับทำงานนะแต่ไอ้ส่วนตัวก็มีของส่วนตัววันนั้นอาจจะเจ็ตแลกไปหน่อยครับเบอร์อะไรประมาณนี้เขาก็คงดีใจอ่ะที่เราได้มีเวลาแบบทำไปด้วยกันเพราะว่าปกติเราก็ทำงานเจอกันอย่างเดียวทำงานเจอกันก็แค่นั้นเวลาที่จะไปอยู่ด้วยกัน2 คนเวลาส่วนตัวจริงๆมันน้อยนะก็ถือว่าเป็นทริปที่ดีด้วยเพราะว่าอากาศก็ดีอาหารก็อร่อยคนไปด้วยก็ดีใช่ครับเขาคงกลัวว่าผมจะใส่อะไรไปไม่มันคือความสุขอันนึงที่เราได้แพ็คกระเป๋าให้โอ้ยตายแล้วอ่านข่าวเองก็ยิ้มเองแก้มจะแตกนะคะคุณผู้ชมขาน่ารักน่าชังจริงๆเลยคู่นี้นะคะอ่ะให้แฟนคลับได้ฟินกันไปเรียบร้อยแล้วค่ะ